กคนคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Create Arcane Engineering ค่ะมิวลองเอาของเหลวซึ่งเป็นเควสที่เขาให้เราทำมาใส่ในนี้ค่ะอันนี้เป็นของเหลวที่ใส่เหล็กนะแต่ว่ามันไม่โชว์ใช่ไหมที่เหลือโชว์ดีค่ะโอ้หลากหลายสีมากๆเลยโอ้อันนี้คืออะไรอันนี้โชว์ไว้เฉยๆค่ะในวันนี้เราตั้งใจว่าเราต้องการเหล็กเพราะมิวขาดแคลนเหล็กแบบมากๆเหล็กแทบไม่มีในบ้านเราเลยค่ะเหลือเท่าไหร่เหลือ100ชิ้นนี่คือไปขุดมาแล้วนะโอ้โหเหลือแค่นี้ชีวิตลำบากจริงๆค่ะเอาล่ะไปเริ่มกันเลยพอเราขาดแคลนเหล็กเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดก่อนตอนนี้หรือจะต้องปั๊มเหล็กค่ะเหล็กของเรานั้นต้องเอาเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องที่มีอยู่แล้วไปปั๊มนะจะเอาไปยังไงดีนะเอาไปยังไงดีนะวางกล่องก่อนค่ะแล้วเราก็จะทำให้ทุกอย่างติดกาวแล้วจะได้ยกไปได้ยังไงล่ะถ้ามิวตัดสายโอเคเขาวางตรงนั้นสินะโอเคคิดออกแล้วค่ะว่าจะต้องเอายังไงดีนี่เราจะตัดไปแค่ข้อข้างบนที่อยู่ตรงนี้โอเคมิวก็จะวางแบบนี้แล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะกันไปจะได้เอาไว้ยกนั่นเองไหนดูกาวสิกาวมาถึงนี้ใช่ไหมลากถึงนี่ค่ะแล้วก็จากบล็อกนี้ลากต่อมาจึ๊บยกได้ไปทั้งหมดเลยแต่เครื่องนี้เอาไปด้วยไม่ได้โอเคไม่เป็นไรค่ะ1 2 3 4 5 6นั่งคิดตั้งนานว่าจะใช้รูปแบบไหนเอาล่ะเรากลับไปปรับแต่งโครงสร้างที่บ้านค่ะจะต้องเป็นรูปแบบที่ยกไปวางที่ไหนก็ได้เฮ้ยหรืออันนี้จริงเราไม่ต้องยกไปวางที่ไหนก็ได้ก็ได้นะเพราะถ้าผิวทำให้มันเป็นฟาร์มเหล็กอินฟินิตี้จริงๆเมื่อไหร่นี่ค่ะเราจะตั้งเครื่องนี้กี่เครื่องก็ได้ใช่ไหมล่ะเออวางไปกองฮอปเปอร์หยิบดรอเวอร์มาค่ะนี่เลยเชื้อเพลิงเฮ้ยต่อไปด้วยสินะโอเคนี่มิวก็ใช้เข็มทิศในการหาสิ่งก่อสร้างเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเข็มทิศหาไปโอ่งนี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่เหรอหรือเข็มทิศหาสิ่งก่อสร้างหรือใช้ด้วยกันได้ซึ่งชื่อว่าอะไรอ่ะก็มันมีเข็มทิศหนึ่งอันนี่เนี่ยอ๋อเข็มทิศแห่งการสำรวจโอเคเคยคราบไว้อยู่นะแต่ไม่รู้ไปอยู่ไหนค่ะนี่แหละมั้งเอ๊ะนี่เข็มทิศหาสิ่งก่อสร้างอ๋อนั่นไงจีโอดใช่ใช่ใช่โอเคจีโอดของเราที่หนูต้องการหาจะต้องชื่อว่าครีมไซโอเคนี่ยิงไป300ยิงไปที่เดิมไหมเนี่ยโอ้ยิงไปที่เดิมค่ะอยากจะหาแถวๆใกล้บ้านแต่ยิงไป300ตรงนั้นไม่ได้ค่ะลองมาตรงนี้ทีแทนสิแล้วก็ครีมไซจีโอดเปิด200เฮ้ มี10บล็อกแล้วอยู่แถวๆนี้โอ้ใกล้หมู่บ้านชาวบ้านเลยนะเนี่ยได้เวลาลงค่ะเขาบอกว่าอยู่แค่ประมาณระดับน้ำทะเลดังนั้นวายก็จะไม่ต่ำกว่าวายซี่สัก40เท่าไหร่หรอกมิวลงไปหามิวต้องการสิ่งที่เป็นบล็อกสีดำๆค่ะฐานต้องมีฐานเขาอยู่เขาจะอยู่แค่ประมาณน้ำทะเลค่ะแดงๆนี่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าจะไม่ใช่แน่ๆมีเท่าไหร่แล้วเนี่ย43เฮ้เฮ้นี่ไงบล็อกออฟโคค่ะใช่จริงด้วยเท่าไหร่41ชั้นที่40ค่ะเฮ้สวัสดีนายโอ้โหไม่ได้เอาขวานมาค่ะชีวิตถ้าเราไม่ได้เอาขวานมานี่เราก็จะยกเขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้แบกของมาเพียบเลยอ่ะคือตั้งใจที่จะมาทำฟาร์มตรงนี้เลยค่ะขอขวานก่อนชึบครับขวานก่อนค่ะได้แล้วแล้วทีนี้คลิกขวาด้วยขวานขวานใช่ไหมอ่ะหรือเพราะไม่มีพื้นที่ว่างก็เลยขึ้นไปไม่ได้เหรอถูกไหมเนี่ยเอ็กเวตลงเลยค่ะขวานอ้าวไม่ได้ใช้ขวานเหรอก็คลิกแล้วแต่อย่าบอกนะว่าผมไม่ใช่สกายสโตนค่ะก็เลยขึ้นไม่ได้เหรอเหมือนจะยกขึ้นไปไม่ได้ค่ะ
บอกเลยว่าขวานในเมื่อยกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะมันไม่ขึ้นจริงๆนะเนี่ยโอเคมิวก็จะลองวางดูค่ะระยะขนาดนี้อาจจะใช่ก็ได้นะไม่แน่ใจขุดพื้นที่มาไวแล้วอันนี้กะด้วยระยะสายตาล้วนๆเลยค่ะเฮ้สับแล้วเนาะวางดูอันนี้อะไรเอ่ยโอ้อุ้ยวางล้ำมาเยอะเลยค่ะต้องขยับออกไปทางซ้าย1 บล็อกใช่ไหมใช่แล้วก็ขยับไปข้างหน้า1 2 3 4 5 6อีก6เลยค่ะสับปึ๊บวางโครงสร้างอันไหนดูสีต่ำเกินไปค่ะขาดพลังงานเริ่มต้นค่ะต้องกลับไปเอาที่บ้านก่อนกำลังนั่งตั้งค่าเซตติ้งระบบต่างๆก็ไม่ยากหรอกเนาะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะอะไรก็ขาดก็ต้องกลับมาเอามิวอยากได้นอนค่ะนอนคำถามคือนอนอยู่กองไหนของบ้านเอ้ยนี่ไงล่ะเติร์ดสีก็คือมีทั้ง2 ตัวได้นอนแล้วอ๋อใช่เอาท่อไปด้วยท่อเรือน้อยมากๆเลยครับค่ะแล้วมิวก็วาร์ปไปเนื่องจากใกล้บ้านมากใช่ไหมคะเราไม่เสียค่าวาร์ปวาร์ปไปกลับได้หลายรอบเลยแหละคำถามคือบ่อเราอยู่ไหนอ๋อต้นไม้ไม่ใช่ต้นนี้อู้ต้นนู้นค่ะรอบเปลือกไม้ไปอยู่ใช่ไหมต้นนี้แถวนี้แหละไม่ได้ทำเสร็จแล้วที่บ่อไว้เอ๊ะบ่อเราอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้หรือเปล่าโอ้ใช่ขอสัญลักษณ์เลยค่ะโอ้ยบ่อหาไม่เจอเจอแล้วลงเลยเอ้ยเด้อๆๆอยู่ดีๆเจ็บให้เผลอเก็บจริงด้วยโอ้โหแมวร้องท่านนอนร้องมิวเอาปีกไปเก็บไว้ที่ไหนปีกนางฟ้าเหล่านี้โอ้โหเผลอเก็บค่ะนี่ค่ะสิ่งที่เราทำไว้ระบบแบบพื้นที่แคบมากก็ตั้งได้หรือยังเอ้ยนอนตั้งแนวนอนได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะมิวก็ตั้งแบบนี้เอาคือเราต้องการแพสซีฟอินคัมในการปั่นน้ำมาก่อนแล้วก็ตรงนี้โอเคน้ำนี่น้ำขึ้นไหมเนี่ยโอ้น้ำเข้าไม่ทันแน่ๆอย่างนี้ค่ะโอเคน้อนเจ้าปั่นได้ไวที่สุดเท่าไหร่52ไม่ได้30ไม่ได้20กว่าค่ะ25ได้25ได้อยู่มั้งน้ำน่าจะเข้าได้อยู่นะคะนี่ไงบังคับปั่นขึ้นไปแล้วนะอ๋อน้ำไม่ใช่น้ำอินฟินิตี้โอเคน้ำอินฟินิตี้ค่ะมูก็ว่าอยู่ทำไมปั่นไม่ขึ้นสักทีลืมวางน้ำให้ต้องวางให้เต็มอินฟินิตี้แล้วใช่ไหมมาน้ำกำลังมาค่ะ16,000แล้วโอเคนี่ค่ะวางไปตั้งแล้วพร้อมที่จะหมดแล้วเคปั่นค่ะปั่นเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่กำลังล้อเลยดูสิโอ้โหนะโอ้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยค่ะครีมไซดูสิเราต้องเอาครีมไซไปทำอะไรเอ่ยเขาบอกว่าโอ้เอามาบดได้เลยบดเครื่องใหญ่เครื่องน้อยบดได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเข้าเตาหลอมน่าจะได้มากกว่าแต่ถ้ามันอินฟินิตี้แล้วก็เน้นความไวไปเลยแล้วกันแล้วได้เหล็กดิบมาใช่ไหมคะเราต้องไปทำอะไรเอ่ยผ่านน้ำได้มากกว่าเดิม1 ชิ้นผ่านไฟเลยเอาเป็นก้อนเลยแล้วกันกลับบ้านอีกสักหนึ่งรอบค่ะเราต้องการถังถังใส่ลาวาแต่แถวนี้ไม่มีลาวาต่อให้คายร่อนกลิมก็ต้องกลับไปเอาลาวาที่บ้านอยู่ดีค่ะอยู่ก็กลับบ้านแล้วกันลาวาจานเรียกว่าอะไรเตรียมไว้แล้วค่ะอันนี้จริงอ่ะถ้าอยากจะหยิบก็หยิบไปใช้เป็นถังวันนี้ได้เลยมาตักมาดึงถังดินเสียงหาตัวไม่เจอแต่ดินเสียงแต่เสียงบอกว่าเจ้าอยู่แถวนี้นั่นไงคะของเหลวได้มาเยอะใช่ไหม45 ถังแล้วค่ะตอนนี้ตักลาวามาค่ะในส่วนตรงนี้มิวเตรียมการสำหรับการบดไว้แล้วเมื่อเราได้ครีมไซมาใช่ไหมครีมไซก็จะร่วงมาในนี้ค่ะปึ๊บแล้วก็จะส่งออกมาเข้าสู่การบดแล้วก็ฟิลเตอร์ค่ะให้เข้าสู่กล่องนี้เนอเหล็กมาเป็นก้อนแน่นอน
มิวเดินพลังงานแล้วค่ะมิวบอกว่าตอนนี้ชีวิตลำบากมากเพราะเราไม่มีเหล็กใช้นี่เราได้เหล็กมาแล้วหยิบเหล็กมาเลยหยิบมาเลยใส่ไปโอเคนี่คืออนุญาตใช่ไหมใส่เรียบร้อยเนาะติดตั้งค่ะเฮ้จากลักษณะแล้วนั้นมิวได้เหล็กเยอะแน่นอนทีนี้เราก็วัดกันที่เรสโตนเลยค่ะมิวจะใส่เรสโตนไปเลยเอาละพร้อมแล้วเนาะไปนะมาแล้วกริมไซอุ้ยมันคือเหล็กค่ะก้อนแดงๆอย่างนี้เหล็กวิวพิวนี่ไงกำลังส่งไอเทมพื้นที่แคบมากเหล็กพิวพิวโอ้ยเหล็กนั่นๆทีนี้แหละถ้าเราได้เหล็กแล้วใช่มั้ยคะสังกะสีเอ่ยทองเอ่ยทองแดงเอ่ยไม่บอกเลยว่าชิวอะสปีดเปลี่ยนเป็นสเตรสดูสิเหลือพลังงานเท่าไหร่โอ้ยทำไมวางไปด้านนู้นล่ะลูกอ้าวก็วางไปด้านนู้นเหมือนกันเนี่ยหาพื้นที่วางดีๆหน่อยสิจึ๊บอ๋ออุ้ยใช้ไป 18% เองความเร็วสูงสุดแล้วนะเนี่ยยังเหลืออีกเยอะค่ะดูสิแค่วางหม้อนี้เครื่องเล็กอะโอ้โหยังเหลืออีกเยอะเหลืออีก 13,000 ใช้ไปแค่ 3,000 เนื่องจากใช้พลังงานน้อยเกินไปเราก็เลยรู้สึกว่าเราวางระบบผิดค่ะใช่มิววางระบบผิดจริงด้วยพลังงานที่ส่งเข้าเครื่องนู้นค่ะมันเป็นพลังงานแบบไม่ได้เร่งความเร็วโอเคเราต้องเอามาเร่งความเร็วก่อนเหลือพลังงานเยอะจนผิดปกติก็เลยรู้ว่าอ๋อไม่ได้เร่งความเร็วนี่เอง วินาล่ะแปลกมากเลยค่ะนี่ถ้าเร่งความเร็วอ่ะเครื่องจักรเราจะต้องไม่ทำงานแบบนั้นค่ะนี่เครื่องจักรเราจะต้องเป็นสภาพนี้ใช่ต้องเป็นสภาพนี้อันนี้บล็อกติดใช่ไหมเนี่ยว้าวเนี่ยต้องเป็นสภาพนี้โอเคใช่ค่ะถูกต้องสภาพนี้แหละมาแล้วเริ่มทำงานแล้วค่ะว้าวมันต้องปั่นแบบความเร็วแสงเต็มหรือยังไม่ใช่เต็มแล้วหรอติ2,000แล้วเหรออุ้ยเต็มกล่องแล้วค่ะแล้วพอเขาปั่นไปเรื่อยๆค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกเป็นอะไรไม่รู้ขุกๆขาๆใช่ไหมคะตอนนี้ดีเห็นไหมจะเป็นกลมๆแล้วนะรอปั่นไปเรื่อยๆค่ะใช้ไปเท่าไหร่คะใช้ไป 40% ตอนแรกใช้แบบระดับ10กว่าเปอร์เซ็นต์เราก็งงว่าทำไมใช้แค่นั้น 40% ค่ะหรืออีก 60% ยังเหลืออีกเยอะพลังงานเรานะโอ้ยดูเหล็กนี่สิโอ้ยแค่เห็นก็รู้สึกดีแล้วค่ะที่เห็นก็รู้สึกดีมากๆเลยเหล็กต้องเอาไปทำอะไรเอาไปทุบใช่ไหมคะอ๋อส่งเหล็กไปทุบแล้วก็ส่งเหล็กไปทุบอีกอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยไม่ใช่เราต้องทุบไหมเราต้องการเป็นบล็อกค่ะถ้าเป็นบล็อกต้องทุบแบบไหนนี่เราแบบนี้กลับบ้านใช่น่าสนใจให้เขาฟาร์มไปเรื่อยๆเลยมิวกลับบ้านไปเอาถังปั่นแล้วก็ไปเอาตัวเกรดมาค่ะกลับมาอีกทีหนึ่งโอ้ยเยอะไปไหนลูกโอ้นี่เอากลับบ้านไปหมดแล้วนั่นน่ะกลับมาอีกทีหนึ่งอย่างเต็มเลยค่ะนี่เราจะใส่ถังนี้เราต้องมีการปั่นด้วยไม่ใช่ปั่นสิต้องเรียกว่าทุบค่ะฟิลเตอร์ไหมไม่ต้องฟิลเตอร์อย่างนั้นเราฟิลเตอร์อย่างนี้เพราะว่าเอาเป็นก้อนอย่างนี้ดีกว่าตอนแรกอะคิดว่าจะเอากลับบ้านแบบเป็นบ็อกซ์ใช่ไหมแต่เนื่องจากเราครับตัวอัปเกรดมาได้เยอะค่ะก็เอาเป็นก้อนนี้แหละกลับบ้านเลยวางไว้แบบนี้ใส่ไปไอ้ฟิลเตอร์คือ92โอ้ขึ้นกี่เท่าอ่ะนั่นน่ะตัวอัปเกรดค่ะตัวอัปเกรดใส่เต็มที่ต้อง4ตัวไปเลย4ตัวจุได้8ล้านจะถึงเหรอ8ล้านน่ะโอ้ยถึงอยู่แล้วแล้วตรงนี้เท่าไหร่กันเนี่ยเกรดใส่เต็มที่อ่ะแล้วก็กล่องสำรองไว้เพื่อเรายกกล่องนั้นกลับบ้านใช่มั้ยล่ะแล้วก็กล่องนี้สำรองไว้ใช้ค่ะคนค้ำอยู่นั่งดูมาสักพักหนึ่งหนูรู้สึกว่าตรงนี้มีปัญหานิดนึงค่ะคือเขาเสียเวลาในการเผามากๆเลยไงทำให้การบดค่ะก็เลยต้องค้างอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้โหอย่างนี้ใช้รูปแบบโยนลงพื้นดีกว่าเหมือนตอนแรกค่ะเป็นความอัดอั้นที่แบบเอ้ยเราทำฟาร์มเหล็กแล้วนะอินฟินิตี้แล้วอะไรอย่างนี้อ้าวชาวบ้านตายจากนั้นไปย้ายไปทำอีกที่หนึ่งทำฟาร์มเหล็กแน่นอนอินฟินิตี้แน่นอนอ้าวอยู่ดีๆไอรอนโกเลมไม่เกิดค่ะทั้งที่ระบบทุกอย่างถูกต้องคือช่วงแรกๆเกิดจากนั้นอยู่ดีๆวันใดวันหนึ่งมันหายไปเลยก็เป็นความอันที่แบบเฮ้ยเหล็กนะไม่ยอมมาให้เราสักทีอะไรอย่างเงี้ย
พอได้ฟาร์มนี้มาอยู่ว่านะเหมือนได้ปลดปล่อยจะทำอะไรจะทำให้มันแบบเต็มที่ไปเลยในฟาร์มเหล็กนี้อะรูปแบบนี้ขอเสนอเหล็กเต็มที่ที่พื้นค่ะเผาแบบรัวๆไวๆทีเดียวเยอะๆไปเลยโอ้โหตอนแรกติดสายพานไงตอนนี้ถ้าทิ้งลงพื้นอะทิ้งเยอะแค่ไหนก็ได้ดูนะคะตอนนี้1,400เนาะเหล็กของเราทุกคนคะเมื่อผ่านไป5นาทีค่ะจาก1,900ขึ้นเป็น3,900โอ้โหเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่เนี่ย2,000เหรอโอ้โหก็คือจากประมาณ2,000ขึ้นเป็น4,000ค่ะ5นาที2,000โอ้5นาที2,000ก้อน2,000กว่าด้วยโอ้โหเหล็กมหาศาลดีอ่ะดีมากอ่ะโอ้ยได้ระบายอารมณ์กับเหล็กเฮ้ยโอ้โหคือมิวบอกเลยนะว่าเหล็กอ่ะจะไม่ได้ไวขนาดนี้ค่ะถ้าเรายังมัวแบบใช้สายพานอยู่แต่ตอนนี้ใช้ระบบโยนเร็วเร็วมากโอ้โหอะโยนไปเลยฐานไฟค่ะแล้วที่สำคัญตรงนี้เราต้องไม่ลืมนะว่ากรุณาเคลมพื้นที่ด้วยใช่เคลมไว้แล้วบังคับโหลดค่ะเรียบร้อย เดินเหล็กให้เราชิวๆเลยแหละอันนี้เจ้ามีสูงสุดเท่าไหร่ที่จะใส่ได้130,000โอเคแต่หนูบอกเลยค่ะว่าฟาร์มเหล็กเนี่ยใช้เรสโตนน้อยมากระหว่างที่รอเราก็ไม่ได้จัดตกแต่งพื้นที่ตรงนี้เลยอะปล่อยไว้เถอะได้เหล็กแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านหมุนหมุนตอนนี้เท่าไหร่11,000ค่ะปล่อยให้เขาหมุนไปเถอะเรสโตนเราเหลือเท่าไหร่อู้ใช้น้อยค่ะนี่เพิ่งเรสโตนหมดไปประมาณ2กองเองนะได้สแต็งมาเป็นหมื่นได้เหล็กมายังเยอะเร็วเราต้องรอให้เขาหยุดแล้วเราก็จะต้องพุ่งออกตรงนั้นไงพื้นที่ออกมีแค่ตรงนั้นเองไปไปเร็วปึ๊บโอ้โหได้เหล็กแล้วสบายใจไปโอเคกลับบ้านเราตั้งตรงนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราทำสายให้หน่อยดีกว่าสายเขาชื่อว่าอะไรนะเอสายสายจำวันไหนเนี่ยอินอะไรสักอย่างโอเคถูกสายค่ะไอถุงมอสถุงมอสนี่สายมาแล้วก็แค่วางสายต่อมาแล้วไอเทมอินเทอร์เฟสแค่นี้เป็นไงนายเจ้ารับรู้ถึงเหล็กในบ้านของเราแล้วยังนี่4,800 5นาทีเองค่ะโอ้ยมันจะเจ็บอะไรขนาดนี้โอ้ยปลื้ม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 มากอะเฮ้อคราวนี้ไม่ขาดแค่เหล็กใช้แล้วโอ้โหอันนี้คือกล่องไอเทมค่ะเดี๋ยวต้องมาจัดในบ้านด้วยต้องจัดด้วยเต็มเลยไอเทมที่พกไปในการสร้างค่ะเวลาออกนอกบ้านทำไมเราไม่ยกบ้านไปเลย นั่นสิลืมคิดเลยค่ะโอ้สบายใจเอาล่ะตัวเองไหนๆมาถึงนี่แล้วใช่มั้ยคะฮ่าๆเราได้อะไรเราได้เหล็กไปแล้วเรียบร้อยเหล็กเพียบทีนี้ก็เหลือซิงค์เหลือคอปเปอร์เหลือทองหุยบอกเลยว่ารอบๆ บ้านเราเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคำตอบที่ดีเวอริเดียม165โอ้ไม่ทะเลนี่ค่ะทางนู้นอึ๊บเนี่ยโอเคบินมาก็ถึงแล้ว80อ่ะอู้อันนี้เกินนี่ก็เกิน78เอ๊ะทำไมมันยิงมาแถวๆนี้ล่ะเดี๋ยวนะ50 56 57ทำไมเข็มทิศพาเราเดินทางไปแปลกอ๋อจริงเฉียงโอ้ทำไมอยู่ดีๆซอมบี้เกิดเยอะจังเลยคะ2ปุ๋งเลยนะเนี่ยนี่นาย3 2 1โอเคตรงนี้แหละวอริเดียมจีโอดก็ใกล้บ้านเรามากเลยเล็งพื้นที่แล้วอย่างต่อมาเหลือแอเชอร์เขียนยังไงเอ่ยเขียนจีโอดดีกว่านี่เราเล็งอย่างนี้ไม่ได้เราต้องไปเล็งจากบ้านเราค่ะไม่งั้นเขาอาจจะยิงไปที่ที่ใกล้กัน
จากกลางบ้านของเรานั้นจีโอดปึ้ง100เมตรเห็นไหมว่าแล้วเมื่อกี้มันเล็งไปไหนไม่รู้อยู่ฝั่งนู้นสินะ100เฮ้ยโอ้ใกล้มา100เมตรนั่นนั่นฟาร์มเราอยู่ตรงนั้นเองนั่นนั่นแค่100เมตรไงฮะโอ้ตรงนี้เลย3 2โอเคในน้ำแฮไม่เป็นไรแต่ก็ใกล้บ้านใกล้หมดเลยค่ะแต่ว่าอยู่เป็นคนละทิศหมดเลยอยู่ทิศใต้เนาะอยู่ทิศตะวันออกค่ะแล้วก็อยู่ทิศตะวันตกอยู่กันคนละทิศหมดเลยแต่ว่าใกล้บ้านมากๆโอ้โอเคนั่นแหละแหล่งหาแร่อินฟินิตี้เฮ้ยนายนายนั่นบ้านเรานายแปลว่าตรงนั้นมืดอะไงกีเปอร์หนีแล้วสิเดี๋ยวนี้ไม่กลัวคีเปอร์นะกลัวจะติดนิสัยนี้ไปเล่นกับเซอร์ไวเวลค่ะแบบเจอคีเปอร์เอ้ยสวัสดีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตายสิกลัวจะติดนิสัยเอาไปเล่นกับมิวเวลค่ะไม่ใช่มิวเวลมิวออนไลน์เซิร์ฟใช่ไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยตายแน่นอนเลยถ้าวิ่งเข้าหาคีเปอร์แบบไม่ได้มีรองเท้าแมวแบบนี้ทุกคนคะเอ๊ะทำไมกล้องเรามันบั๊กเหรอโอ้จุดเขียวๆที่กล้องเราหายไปทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะวิวได้เลขแล้วอินฟินิตี้แล้ววิวสบายใจมากๆวิวรู้สึกดีมากๆอินฟินิตี้รอบแรกมันไม่อินฟินิตี้อินฟินิตี้รอบที่2ก็ไม่อินฟินิตี้รอบนี้ค่ะการันตีอินฟินิตี้แน่นอนคือแบบถ้ารอบนี้บั๊กไม่เกิดอะไรนี่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วเนาะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ Create Arcane Engineering บ๊ายบายค่ะฟินจริงพาร์ทนี้